นี้มาคุยข่าวกันต่อครับคุณธีระครับท่านผู้ว่าก็เหตุน้ำท่วมที่พะเยาเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีอาจารย์ที่เป็นแฟนรายการเนี่ยให้ข้อมูลมาว่าที่พะเยาเนี่ยมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยอยู่บนที่สูงน้ำเนี่ยไม่ท่วมแต่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นหอพักอยู่ฝั่งตลาดนั้นเป็นที่ต่ำน้ำก็เลยท่วมนี่นะฮะก็อธิบายให้ทราบนะครับส่วนน้ำโขงบ้างท่านผู้ชมครับน้ำโขงปรากฏว่าที่นครพนมจุดที่สวยงามที่สุดของนครพนมที่ชื่อว่าอันซีนสวรรค์ชายโขงถนนท่องเที่ยวเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่11เมตร80เซนติเมตรห่างจากจุดเฝ้าระวังเพียงแค่20เซนจุดเฝ้าระวังก็คือ12เมตรนะฮะคาดว่าน้ำจะท่วมขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีมวลน้ำจากภาคเหนือไหลมาสมทบแต่ยังไม่ถึงขนาดล้นเข้าท่วมตัวเมืองนะครับเนื่องจากว่าตรงจุดนี้มีเขื่อนป้องกันตลิ่งพังระดับสูงจากระดับน้ำโขงอีกประมาณ 4-5 เมตรแต่ยังไงก็ตามแต่บรรดาร้านค้าร้านอาหารที่รองรับประชาชนนักท่องเที่ยวต่างก็เก็บของขึ้นสู่ที่สูงนี่จุดที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ต่ำลงมาจากพื้นถนนเนี่ยนะฮะทางด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำโขงเป็นจุดที่คนจะมีสะพานลงไปให้ขึ้นเรือเพื่อที่จะล่องแม่น้ำโขงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ต่ำหน่อยนะฮะน้ำก็เลยท่วมแต่ถ้าบันไดทางขวามือเนี่ยเดินขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะขึ้นไปที่สูงระดับของถนนแล้วยังไม่ขึ้นไปถึงตรงจุดนั้นนะฮะนี่นะครับก็คนที่นครพนมบอกว่าระดับน้ำโขงสูงสุดในรอบ50ปีนะแต่ไม่เคยมีข้อมูลพบว่าน้ำท่วมตัวเมืองนครพนมอาจจะมีบ้างตรงนี้ที่น้ำนั้นไหลทะลักผ่านมาทางท่อระบายน้ำนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยตลิ่งเขาค่อนข้างจะสูงขึ้นไปอีก 4-5 เมตรเนี่ยตรงนี้ฮะไม่น่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ถนนเลียบชายโขงนะครับนี่นะอันซีนสวรรค์ชายโขงตรงนี้วิวสวยงามมากใช่ยาวประมาณสัก5กิโลได้เป็นถนนคนเดินน่ะใช่ใช่ใช่ไปครับลานพญาศรีสัตนคราชไกลๆนู่นเลยดีครับส่วนที่ทางใต้ท่านผู้ชมฮะทางใต้ก็ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่ามีฝนตกน้ำท่วมแล้วก็คลื่นลมแรงอย่างที่จังหวัดตรังจังหวัดตรังเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่เกาะสุกรนะครับมีเรือออกจากท่าเรือท่าข้ามตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็ขาดการติดต่อเมื่อตอนบ่าย3โมงทันทีที่รับแจ้งชาวบ้านก็ใช้เรือประมาณ 6-7 ลำออกช่วยกันค้นหาเนี่ยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่คลื่นลมแรงสภาพอากาศเลวร้ายแล้วก็เป็นเวลากลางคืนแล้วด้วยนะครับแต่ว่าตอนเช้าวันนี้ก็เจอผู้ประสบภัยทั้ง4คนนะฮะนี่นะฮะที่บริเวณโป่งปางรอยต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับท่าเรือบ้านแหลมเกาะสุกรปรากฏว่า4คนนี้นะครับที่โดยสารมากับเรือรอดชีวิต3อีกคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับคนที่รอดชีวิตก็มีทั้งโอ้อายุเยอะทั้งนั้นนะอายุ61อายุ87นะฮะ61ได้2คนส่วนคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ74นะฮะนี่นะครับที่ใต้ตอนนี้เนี่ยฝนตกคลื่นลมแรงนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ตรังนะครับสตูลนะครับสตูลยังวิกฤตน้ำท่วมขยายวงกว้างครบ7อำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองสตูลอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอควนโดนอำเภอทุ่งว่านะฮะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ละงูนะครับน้ำที่ท่วมอยู่แล้วเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนี่นะฮะทางตชด436ของสตูลต้องเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนำน้ำดื่มไปให้นะครับเพราะว่ายังมีบางพื้นที่นั้นถูกตัดขาดแล้วก็ขาดแคลนน้ำดื่มนะครับนี่นะฮะอันนี้แถวตำบลย่านซื่อที่เข้าไปนะครับโรงเรียน7แห่งในจังหวัดสตูลต้องปิดการเรียนการสอนนะครับนี่ปิดหมดฮะฝนตกน้ำท่วมตอนนี้นะครับ
ทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สรุปนะครับว่าตอนนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่13จังหวัดนะท่านผู้ชมฮะ13จังหวัดนี้ไม่เต็มพื้นที่นะครับก็เป็นบางอำเภอของแต่ละจังหวัด13จังหวัดนี้ก็ได้แก่เชียงรายสุโขทัยพิษณุโลกหนองคายอุดรธานีบึงกาฬปราจีนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพังงาชุมพรภูเก็ตและสตูลนะครับ13จังหวัดนี่45อำเภอ192ตำบล นะครับ934หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,800 กว่าครัวเรือนนะครับสรุปมาจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ย้อนกลับไปที่ใต้นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะก็วันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรน้ำท่วมนะพอดีเป็นข่าวอยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่มไลน์แล้วก็โซเชียลในภูเก็ตเขามีการแชร์คลิปหนึ่งนะฮะคือตอนนี้ภูเก็ตก็มีฝนตกนะฮะภูเก็ตสตูลแล้วก็กระบี่สุราษฎร์ระนองฝนตกนะครับท่านผู้ชมแจ้งให้ทราบก่อนนะครับวันนี้มีการประชุมครม.นัดแรกอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในครม.ก็คือได้มีการอนุมัติงบกลางเพื่อเยียวยาผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม 3,000 ล้านบาทนี่นะครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี67หรือว่างบกลาง 3,045 ล้านบาทนี่นะฮะก็ทางนายกบอกว่ากำชับให้กระทรวงมหาดไทยเร่งขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ขอให้ลดขั้นตอนเรื่องเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะครับนี่นะฮะกรอบระยะเวลาที่จะจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วที่สุดจะเป็นเมื่อไหร่นักข่าวก็ถามนะฮะนายกก็บอกว่าเมื่อวานรัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มนะชื่อย่อสปช.ก็จะเรียกประชุมในวันพรุ่งนี้18กันยายนนะครับนี่นะฮะ 2.41 ล้านรายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามกระทรวงมหาดไทยเสนอในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567งบกลางเป็นจำนวน3,045 ล้านบาทโดยขอให้กระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะมีการช่วยเร่งขั้นตอนแล้วก็กระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลดขั้นตอนเอกสารที่จะต้องยื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วการสั่งการให้ทุกส่วนราชการเร่งพิจารณาถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติมจากกรณีปกติที่ดำเนินการอยู่แล้วหากมีเรื่องใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอครม.ก็เร่งให้ดำเนินการเพื่อจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะรวมถึงระบบการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะเราได้ตั้งคณะทำงานทีมงานสปช.แล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่แถลงข่าวไปและพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันในแมตช์แรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นต่อพี่น้องประชาชนต้องมีการเร่งรัดแน่นอนก็พรุ่งนี้ก็คงจะมีรายงานออกมาจากท่านรองนายกทั้งสองท่านด้วยค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆค่ะนี่อันนี้เรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมใช่ครับนะฮะ 3,000 ล้านพอแถลงไปแถลงไปก็จะมีท่านรองนายกภูมิธรรมเข้ามาคุณสุริยะเข้ามาซึ่งวันนี้คุณเจรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าในที่ประชุมครม.ก็มีมติรับทราบคำสั่งเกี่ยวกับการมอบหมายมอบอำนาจรองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับให้รองนายกแต่ละท่านรับผิดชอบอะไรบ้างยังไงนะฮะก็เป็นไปตามคาดแหละครับท่านรองนายกภูมิธรรมก็ดูความมั่นคงนะครับคุณพิชัยก็ดูด้านเศรษฐกิจนะครับมากขึ้นส่วนคลังกับพาณิชย์เกษตรนะครับคุณประเสริฐก็กำกับเรื่องของ DE สาธารณสุขนะครับกระทรวงทรัพย์คุณชูศักดิ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็รับผิดชอบหน่วยงานทางกฎหมายนะครับนี่ฮะนี่คุณชูศักดิ์นะฮะ
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีพลังงานนะครับอันนี้คุณประเสริฐนะก็จะกำกับดูแลกระทรวงต่างๆในสายนี้นะครับในคุณพีรพันธ์ฮะก็จะเป็นกระทรวงที่ทางพรรครวมไทยสร้างชาตินั่งอยู่ครับนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แต่งตั้งนะครบทุกตำแหน่งเพราะว่าต้องรอตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดนะครับก็คือเกรงว่าจะเจอเรื่องของปมจริยธรรมด้วยฉะนั้นจะแต่งตั้งใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ไม่ผีผามนะฮะวันนี้ยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดแล้วก็คุณจิรยุก็คงจะเป็นว่าที่โฆษกรัฐบาลนะครับก็ไม่น่าพลาดนะฮะนี่แล้วก็มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกนะฮะก็มีอยู่5คนนะฮะพันศักดิ์วิญญรัตน์นะครับเป็นประธานที่ปรึกษาสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษาสุภวุฒิสายเชื้อธงทองจันทรางสุพงเทพเทพกาญจนาดีนะฮะโดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการคณะที่ปรึกษาก็จะมีอำนาจหน้าที่วิเคราะห์และศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศและให้คำปรึกษานะครับแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกนะฮะให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงแสดงความเห็นส่งเอกสารให้ข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะฮะรวมถึงปฏิบัติงานอื่นที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับนี่นะฮะส่วนคุณจิรายุห่วงทรัพย์ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามที่นายกมอบหมายนะครับดีนะฮะนี่ตัวคุณจิรายุเองความจริงแล้วเนี่ยถูกวางตัวให้เป็นโฆษกด้วยนะฮะนะฮะอีกตำแหน่งหนึ่งต่ออยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมกับข้าราชการทางการเมืองทุกตำแหน่งก็คาดว่าน่าจะมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านี่แล้ววันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่ส.ส.กทม.พรรคประชาชนนะครับมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบหมายงานให้รัฐมนตรีช่วยในกระทรวงมหาดไทยส.ส.คนนั้นก็คือส.ส.แบงค์ฮะสุพนัทมีนแชนันซึ่งทางด้านของคุณอนุทินก็ย้อนสสคนนี้ว่าเอ๊ะสสคนนี้เป็นใครคือมายุ่งงานในกระทรวงมหาดไทยทำไมอะไรยังไงนะฮะฮะอยากพักประชาชนสสแบงค์คือใครแล้วเขาเกี่ยวอะไรอ๋อไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคุณหญิงเขายังไม่ห่วงเลยนะโอเคก็เป็นไปตามรัฐบาลชุดนี้ก็อะไรที่มันไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็พยายามให้มันต่อเนื่องไปแล้วท่านรัฐมนตรีอิ่มเข้ามาผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็มอบงานที่เป็นประจำอยู่แล้วก็งานที่เป็นจ็อบๆในอย่างเรื่องของการติดตามท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประสบภัยท่านทำได้ดีมากท่านประสานหน่วยงานในความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยให้กับกระทรวงมหาดไทยได้ซ้ำนะครับก็ต้องรอเขามาเป็นรัฐมนตรีก่อนนะก็คนที่ห่วงไงนะคืออย่างเงี้ยคือสสแบงค์เนี่ยพุ่งไปที่ทำไมการมอบหมายงานให้กับคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะฮะทางด้านของคุณอนุทินก็เลยตอนแรกถามคืองงอ่ะว่าสสแบงค์คือใครแล้วยังมันเกี่ยวอะไรนะฮะคือคุณธีรรัตน์เนี่ยเขายังไม่ห่วงเลยการที่ผมจะมอบหมายงานอะไรให้เขาเนี่ยเขายังไม่ห่วงเลยคือคุณสุพนัทเนี่ยสงสัยสสแบงค์สงสัยว่า
ทำไมไม่มอบหมายงานของมหาดไทยที่เกี่ยวกับกทมให้กับคุณธีรรัตน์เพราะคุณธีรรัตน์เนี่ยเป็นสสกทมของเพื่อไทยหนึ่งเดียวทำไมไม่มอบหมายงานเกี่ยวกับกทมให้เขาคุณอนุทินก็เลยบอกผมเนี่ยมอบหมายงานให้เขาเป็นจ็อบๆตอนเนี้ยเขาก็ตามนายกไปดูเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมซึ่งคุณธีรรัตน์ก็ทำได้ดีมากก็ประสานงานหน่วยงานอะไรก็คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยเรื่องของน้ำท่วมนะก็มอบหมายให้คุณธีรรัตน์ตามหัวหน้าพรรคคุณไปอ่ะใช่ไหมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ตามคุณไปนะครับ ก็ทางด้านของนักข่าวก็เลยเอาข้อสังเกตของสสคนเนี้ยมาถามคุณอนุทินนะครับว่าในเมื่อไม่มอบหมายงานกทมของมหาดไทยให้กับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งเป็นสสกทมฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหากทมก็จะอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยสิคุณนนท์จริงๆก็เลยบอกเดี๋ยวรอให้คนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีก็แล้วกันก็รอให้แบงค์เป็นรัฐมนตรีมึงค่อยมาเป็นห่วงก็แล้วกันมันจะมายุ่งมากก็ดูตอบแบบลำคาญเนี่ยโอ้นักข่าวก็ยังอุตส่าห์เอาไปถามนะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยโอ้ไม่เป็นเรื่องจริงจะไปสงสัยอะไรเขาจะมอบหมายงานอะไรให้ใช่ไหมฮะคือคุณธีรรัตน์เขาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยใช่แต่เขามาจากเพื่อไทยอ่ะฉะนั้นคุณอนุทินก็เลยคุณก็ดูแลงานมหาดไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพรรคคุณก็แล้วกันจะไปตามนายกไปตอนนี้นายกจะไปดูเรื่องน้ำท่วมคุณก็ตามไปก็แล้วกันซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคุณอ่ะใช่ไหมวันนี้นะพูดถึงพรรคส้มแล้วนะฮะวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเขาได้โพสต์โอเยอะมากนะฮะมีก็อย่างว่าแหละคือเพจนี้เขาก็ตามจิกตามแซะแล้วก็ตามดูอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วก็ทุกเรื่องที่ดูก็มีหลักฐานนะฮะมีเหตุมีผลอย่างวันเนี้ยก็บอกว่าด่วนค่ะทุกคนคะด่วนค่ะตอนนี้ด้อมส้ม2กลุ่มกำลังตีกันกลุ่มแรกตำหนิสสที่เอาใจพม่าส่วนอีกกลุ่มบอกสสทำถูกแล้วเราคือพลเมืองโลกอันนี้เนื่องมาจากการพ่ายแพ้ที่พิษณุโลกอ๋ออันนี้ฮะเขาก็เลยตีกันนะฮะคือวันนี้พักส้มวันนี้เพจพักส้มโกหกอะไรก็เลยไปดูว่าอ๋อตอนนี้ด้อมส้มสองกลุ่มตีกันนะฮะเพราะแพ้เลือกตั้งส้มที่พิษณุโลกกลุ่มนึงบอกว่าแพ้เพราะว่าไอ้สสของเรานี่แหละไปเอาใจพม่านะฮะอีกกลุ่มนึงก็บอกถูกแล้วทำถูกแล้วนะฮะตอนนี้พี่เทงและทีมบริหารกำลังเครียดไม่อยากได้ชื่อว่าหม่องเท้งผู้แพ้สิบทิศหม่องเท้งหม่องเท้งแล้วก็มีอีกเพจนึงไม่ใช่อีกโพสต์นึงก็โพสต์ว่าทุกคนคะแพ้ไม่กี่จังหวัดด้อมส้มใจร้อนจังขอเวลาให้พี่เท้งด้วยค่ะแหมใช่ก็แพ้ไม่กี่จังหวัดด้วยนะแล้วก็ไปเอาโพสต์ของใครมาชื่ออะไรนะบอกว่าเขาวิเคราะห์หัวหน้าเทงเนี่ยว่าคุณเนี่ยขาดอะไรบ้างคนนี้นะฮะครับอยู่ใน X 1คุณใช้สื่อไม่เป็น2คุณสื่อสารดึงความสนใจวงกว้างไม่ได้3นะอะไรนะอะไรจนดูหงอสำหรับอีกฝั่งบิดสถานการณ์นะฮะชิงนาราทีฟไม่ได้ลูกล่อลูกชนไม่มีพิธีกรถามแล้วค่อยตอบไม่ชิงโอกาสพูดออกมาถึงว่าเวลาไปร่วมอะไรก็ตามแต่ถ้าพิธีกรไม่ถามเทงก็นั่งเงียบไม่รู้จักช่วงชิงจังหวะสอดแทรกนะฮะโอ้นี่เขาวิเคราะห์คาริสมาไม่มีอะไรไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมลีดเดอร์ชิพต่อสสพักอย่างไม่มาเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำโอ้โหนี่เขาวิเคราะห์แบบคือพูดง่ายๆสรุปก็คือว่าคุณเทงไม่เหมาะจะเป็นหัวหน้าพรรคไม่มีออร่าไม่มีบารมีของการเป็นหัวหน้าพรรคไม่มีภาวะความเป็นผู้นำนะฮะไม่มีเสน่ห์ไม่มีลูกล่อลูกชนนะฮะไม่รู้จักการใช้สื่อไม่สามารถที่จะสื่อสารเอาคนอยู่นะคือคนที่จะพูดในเวทีที่คนฟังเยอะๆเนี่ย คุณเท้งอ่ะสอบไม่ผ่าน
เอาคนไม่อยู่อันนี้เขาวิเคราะห์นะฮะแล้วก็เพจพักส้มโกหกอะไรเขาเข้ามาลงด้วยความเห็นใจพี่เทงกลัวจะเป็นหม่องเทงผู้แพ้สิบทิศโอ้มันแสบจริงก็เป็นอย่างที่เขาวิเคราะห์นะใช่ไหมใช่ถ้าไปเปรียบเทียบบุคลิกกับธนาธรหรือว่าพิธาเนี่ยโอ้โหยังห่างไกลกันเยอะใช่ใช่ใช่คือสองคนนั้นพอเริ่มพูดเริ่มจับไมค์ปุ๊บเนี่ยเอาคนฟังอยู่แต่คุณเทงเนี่ยไม่ไม่อยู่แล้วก็ประกอบกับพอมาเริ่มต้นเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยอะไรต่างๆที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยมันดูมันไม่ประสบความสําเร็จมันแพ้อ่ะพูดง่ายๆทั้งอบจที่ราชบุรีนะครับหรือไปข้างพิษณุโลกพิษณุโลกอย่างเงี้ยพอเริ่มต้นมามันเจอกับมีแต่แพ้อย่างเงี้ยใช่ใช่มันก็ต้องวัดกันตรงเนี้ยใช่มั้ยฮะใช่ก็ไม่มีตรงไหนชนะเลยใช่แล้วก็ที่แพ้มาเนี่ยนะคุณเทงก็ลงไปหมดเลยนะลงไปช่วยนะใช่โอ้โหก็อย่างที่ผมบอกฮะถ้าลองแพ้ที่เลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลกเขต1ผมว่าที่อย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องหวังแล้วไม่ต้องหวังแล้วจบแล้วนะก็คือไม่มีอะไรดีๆเลยนะในโซเชียลก็ไม่มีเลยนะใช่ตอนนี้ไม่มีเลยนะแล้วหลังๆเนี่ยบทบาทของคุณเทงแล้วก็ลูกพรรคมันแกว่งไปเยอะจะเป็นเพราะว่าประสบความพ่ายแพ้มาหลายสนามหรือเปล่าก็ไม่รู้มันแกว่งไปเยอะมากนะฮะตั้งแต่การอภิปรายในสภาพูดเรื่องพม่าในภาวะที่คนในประเทศของตัวเองเนี่ยที่แม่สายเชียงรายเนี่ยกำลังเจอภัยน้ำท่วมอย่างหนักเนี่ยโอ้โหอันนี้มันนี่แหละชัดเลยนี่นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องนึงในที่ประชุมครม.ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.การแจกเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐและก็กลุ่มคนพิการนะครับที่สุดแล้วครม.ก็อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐมีประมาณ 12.4 ล้านคนนะฮะแล้วก็คนพิการอีก 2.15 ล้านคนก็จะแจกคนละ 10,000 บาทเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้เป็นต้นไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานกฤษฎีกาธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็เห็นชอบในหลักการและเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็แถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะการประชุมครม.ที่น่าสนใจวันนี้นะคะก็คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามกระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนไม่เกิน 12.41 ล้านรายและคนพิการจำนวนไม่เกิน 2.15 ล้านรายเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อคนจะเริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่25กันยายนพ.ศ. 2567เป็นต้นไปโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานกฤษฎีกาธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ได้เห็นชอบในหลักการและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการโดยรายละเอียดกระทรวงการคลังจะแถลงต่อไปจากตัวเลขที่หามาเนี่ยกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกเนี่ยค่ะในเงิน 10,000 บาทที่ได้รับไปก็จะมีการใช้จ่ายนะคะค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนในเฟสแรกค่ะแล้วก็ทางรัฐมนตรีคลังแล้วก็ช่วยคลังก็มาตั้งโต๊ะแถลงต่างหากใช่ไหมนำโดยคุณพิชัยชุนหวัชิระแล้วก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มีคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับท่านลวรนแสงสนิทแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านพรชัยธีระเวทก็แถลงข่าวนะรายละเอียดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็คือเรื่องของการแจกเงินหมื่นนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของท่านพิชัยนะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่ากลุ่มไหนก็คือดังที่ท่านทราบนะครับก็คือกลุ่มปอบางหรือพวกที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยคุณสมบัติก็คงจะทราบอยู่แล้วจำนวนประมาณ12.4 นะฮะล้านคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้
ผู้พิการนะครับ2ล้านคนเศษรวมแล้วก็14ล้านคนเศษนะครับกลุ่มนี้เราก็คิดว่าอยู่ประมาณสัก 14.5 ล้านคนเราตั้งใจว่าจะจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก็เลยจะเริ่มต้นวันที่25แต่เนื่องจากขีดความสามารถของการจ่ายเนี่ยก็จะเต็มที่ได้วันละโดยระบบนะครับประมาณสัก4ล้านคนเศษเราก็เลยแบ่งเป็นประมาณสัก4วันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27แล้วก็28 29เนี่ยก็จะติดเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าถามว่าทำไมไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์นะครับก็คิดว่าจำนวนใหญ่ขนาดนี้นะครับมันควรจะต้องมีการดูแลระบบอย่างใกล้ชิดก็จะไปจบเอาวันที่30โดยประมาณนะครับเพราะนั้นวันที่30เราก็สามารถที่จะโอนเงินไปสู่ประชาชนได้ครบหมดนะครับทั้งหมด 14.5 ล้านคนตามนั้นนี่ครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่เมื่อไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งแถลงไปใช่ไหมว่าคนที่จะได้วันที่25กันยายนคือผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเป็นเลข0จำได้ไหมฮะนี่แหละฮะใช่ก็รับวันที่25ครับนะครับส่วนหลักสุดท้ายเป็นเลข1 2 3อีกวันหนึ่ง26นะครับหลักสุดท้ายเป็น4 5 6 7เป็นวันที่27หลักสุดท้ายเป็นเลข8กับ9ก็เป็นวันที่30กันยายนนะก็จะเว้นนิดนึงนะฮะ27แล้วก็จะเว้น28 29แล้วก็ไปอีกที30กันยายนจะโอนเข้าบัญชีนะครับสำหรับผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายนะครับเป็นเลข8กับ9นะฮะใช่อันนี้ก็เป็นไปตามวันหยุดราชการด้วยคือวันที่28 29เนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นก็จะไม่โอนให้ไม่โอนให้จะโอนให้ในวันทำการใช่จึงเป็นวันจันทร์ที่30กันยายนนะฮะทีนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ก็อธิบายอีกส่วนหนึ่งเรื่องของพร้อมเพย์ไม่จำเป็นต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับแบงก์ของรัฐนะฮะกระบวนการในกรณีที่จะต้องผูกพร้อมเพย์นะครับก็ยินดีครับที่ประชาชนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสวัสดิการให้ความตื่นตัวแล้วก็มีการไปที่ธนาคารนะครับไปผูกพร้อมเพย์กันนะครับให้พร้อมนะครับหากใครยังตกหล่นหรือกรณีที่บัญชีมีปัญหานั่นก็คือวันที่ถึงวันโอนวันที่25ถึง30แล้วโอนไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีการโอนซ้ำหรือเรียกว่ารีทรายเนี่ยนะครับอีกจำนวน3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่22ตุลาคมครั้งที่2 22พฤศจิกาและครั้งสุดท้ายวันที่22ธันวาคมหมายความว่าถ้าประชาชนอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับสิทธิ์นี้แล้วท่านไม่สามารถไม่ได้รับเงินในช่วงดังกล่าวก็จะมีการทดสอบทดลองอีก3ครั้งในการโอนให้นะครับซึ่งระหว่างนั้นก็เป็นระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะในกลุ่มนี้จะสามารถไปแก้ไขในเรื่องของการผูกบัญชีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็จะครบถ้วนไม่จำเป็นครับเป็นธนาคารที่พี่น้องประชาชนจะเลือกครับการผูกพร้อมเพย์ที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้อยู่แล้วครับคือผมสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่เป็นธนาคารที่ผมประสงค์จะเป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นธนาคารของรัฐสามารถดำเนินการได้ทุกประเภทไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อมาผูกพร้อมเพย์นะครับบัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็บัญชีที่เรามีนะครับธนาคารอะไรก็ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนวันนี้ท่านรวรนแสงสนิทท่านปลัดกับท่านผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยเทระเวศก็ช่วยกันอธิบายนะฮะให้กับทางคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงการคลังด้วยนะฮะซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสามารถในการใช้จ่ายสูงนะครับซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเร็วแล้วก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับจากการคำนวณแล้วคิดว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 0.35 ครับต่อปีครับอันนั้นคือตัวเลขที่เป็น GDP นะครับแต่ผมว่าผลที่มันไม่โผล่อยู่ใน GDP ก็คือคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับกับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งคนกลุ่มเปราะบางชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเปราะบางเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีความต้านทานต่อภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้คุณภาพชีวิตของเขาจะดีขึ้นครับเรื่อง Digital Wallet เป็นเรื่องที่เรากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆผูกไว้ได้ครับมันจะถูกบังคับได้ว่าเงินจะหมุนกี่รอบไปร้านค้าที่เรากำหนดนะครับแต่ว่านั้นต้องแรกกับระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
นะครับถ้าท่านจำได้ว่ากำหนดการเดิมเนี่ยเราจะเอาเงินลงปลายปีนะครับแต่คนนี้เราแลกกับเงินที่ลงเร็วตั้งแต่กันยายนนะครับมันก็มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจเหมือนกันและคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเร็วนะครับได้เงินเร็วใช้จ่ายหมดก็อาจจะผิดเป้าหมายไปบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันแลกกันนะครับกับข้อดีของมันก็มีนะครับนี่ฮะท่านผอ.พรชัยก็บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับบวกมาร้อยละ 0.35 แต่ว่าท่านปลัดลวรนก็บอกว่าความจริงก็สิ่งที่จะได้แฝงมาก็คือคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางจะดีขึ้นเพราะกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มที่ต้านทานกับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าคือเราไม่ได้หวังแต่ตัวเลข GDP อย่างเดียวหรอกเราก็หวังให้เขาเนี่ยได้ฟื้นบ้างเราก็ช่วยเขาบ้างหวังตรงนี้มากกว่านะฮะนี่ชุดนี้เนี่ยประมาณ14ล้านคนกว่าเนี่ยคาดหมายว่าเป็นชุดที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยใช้เลยแน่นอนใช่ใช่ใช้เลยแน่นี่นะฮะแล้วก็ไปซื้อสินค้าได้ตามอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วนี่นะฮะแล้วก็นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมครับกรณีที่กรมบัญชีกลางจ่ายเงินให้ตามบัญชีพร้อมเพย์แล้วเกิดมันติดขัดไม่สามารถจ่ายได้นะฮะเพราะว่าไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์หรือว่ามีปัญหาเนี่ยกรมบัญชีกลางเขาจะโอนเงินให้ภายหลังหรือว่าจ่ายซ้ำให้ท่านอีกทีหนึ่งอย่างน้อย3ครั้งสมมุติว่าเราอยู่วันที่25แล้วกันแล้วเราไม่ได้เงินอ้าวบัตรลงท้ายเราบัตรลงท้ายแบบประชาชนเลข0แล้วเราไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีปัญหาติดขัดอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเขาจะโอนให้ภายหลังก็คือครั้งแรก22ตุลาคมถ้าไม่ผ่านอีก22พฤศจิกายนไม่ผ่านอีก22ธันวาคมไม่ผ่านอีกจบเลยตอนนี้ไม่โอนแล้วนะก็ถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาคงไม่อยากรับเงินแล้วล่ะเขาไม่ได้มีการเอาบัตรประชาชนไปผูกกับพร้อมเพลย์แล้วนะฮะก็เป็นไปได้ก็มีหลายคนก็ไม่รับมีหลายคนก็ไม่รับถึงจะเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นผู้พิการเนี่ยแต่อาจจะเป็นผู้พิการที่มีเงินใช่ใช่ไหมเขาก็ไม่รับใช่แล้วก็วันนี้คุณเจรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกก็เตือนนะฮะเตือนเรื่องของการแจกเงินหมื่นนะครับแล้วก็บอกว่าท่านผู้ชมก็ระมัดระวังนะฮะจะไม่มีหน่วยงานไหนนะครับของรัฐเนี่ยโทรศัพท์ติดต่อท่านไปเป็นการส่วนตัวนะครับไม่มีนะครับก็จะมีพวกมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเริ่มมีการโทรศัพท์ไปหาประชาชนอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนะครับมาจากแอปทางรัฐมาจากกระทรวงการคลังบ้างล่ะนะครับก็คุณจิรยุก็ย้ำว่าการลงทะเบียนต้องทำด้วยตัวท่านเองจะไม่มีหน่วยงานไหนทำให้ท่านทำแทนท่านเพราะข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับแล้วไอ้หน่วยงานไอ้พวกเนี้ยมันก็จะโทรศัพท์ไปเหมือนกับจะช่วยท่านนะจะมาคุณลุงคุณป้ารู้หรือยังว่าได้เงินหมื่นนะรู้หรือยังทำอะไรไปหรือยังทำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นเดี๋ยวผมทำให้ดิฉันมาจากหน่วยงานนี้มันก็อุปโลกขึ้นมาจะมาแล้วมันก็จะถามความลับจากเราแล้วนะเลขบัตรประชาชนถามนู่นถามนี่ที่สุดเสร็จมันย้ำเลยนะฮะว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐโทรศัพท์ไปหาท่านเป็นการส่วนตัวแน่นอนท่านต้องไปที่ธนาคารเองไปให้พนักงานแบงก์ช่วยทำให้เหมือนอย่างที่เขาไปกันมาหลายจังหวัดเนี่ยใช่ไหมนี่ถ้าลองคิดง่ายๆคน10กว่าล้านเนี่ยหน่วยงานแล้วเขาจะโทรทุกคนมันไม่มีทางเลยต้องคิดแบบนี้ไงใช่แต่จะคิดไม่ได้สิกลัวจะตกเป็นเหยื่อมันนะอาศัยเหตุการณ์ในตอนนี้เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวเรื่องจะแจกเงินหมื่นนี่แหละ